จำลองซะมันเป็นลูกโป่งซะมันคมอย่างเดียวมันเกิดสภาวะเงี้ยมีความถี่ยิ่งร้อนยิ่งถี่มากโอเคไหมครับฟังให้ดีถ้าพูดในว่าฟิวชั่นคือเกิดดับนั่นเองเกิดดับหรือปรุงแต่งสังขารไม่ผิดหรือทุกขังพอดับปุ๊บเป็นอนิจจังทันทีเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยกฎไตรลักษณ์ยังอธิบายผ่านตรงนี้ได้สบายด้วยครับนี่คือลุงงอกสบายมากบอกให้ทราบผมอธิบายกฎไตรลักษณ์ได้ทุกอย่างอะตอมก็เป็นกฎไตรลักษณ์เศรษฐกิจสังคมการปกครองก็คือกฎไตรลักษณ์ยากที่จะแน่ไม่มีจุดแบ่งคนบ้านเรามันไม่สามารถเข้าถึงอนัตตาได้มันถึงไปยุ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมใช้คำมันทุกคำต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะก็ตามทีมันเข้าไม่ถึงตรงนั้นบ้านเมืองถึงยุ่งกันมา75ปีโทษ2457ใช่ป่ะฮะเออ245นะโอเคนะตั้งแต่นั้นมาบ้านเมืองเราไม่เคยนิ่งให้ดูไว้กัดฟันพูดด้วยคำนี้สังเกตไหมครับนี่แหละก็คือสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสนามทดลองยิ่งใหญ่คือประเทศไทยหน้าวันนี้ในเรื่องธรรมชาติยิ่งใหญ่มากต้นเหตุก็คือความแล้งมันร้อนแล้งจะตายอยู่แล้วเมื่อ5วันที่ผ่านมาผมลงสนามจริงคือเขื่อนป่าสัก2วันผ่านมาผมไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้นะจะพูดต่อไปไม่ได้จะอื่นตรงนี้ผมพูดออกมาปุ๊บไม่เกิน5วันฝนตกแม่ชิบหายเลยท่วมหมดกรุงเทพอุทธรอุบลเดือดร้อนไปทั้งหมดเห็นไหมครับที่พูดนี่น้ำยังล้นฝั่งอยู่นะพิษน้ำบูนที่บูนเดี๋ยวนี้ยังลงไม่หมดแต่มันเลยฝั่งมันล้นไว้นอกเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ด้วยดูสิครับความเสียหายมันขนาดไหนคนไม่เคยเจอน้ำท่วมไม่รู้หรอกว่ามันขนาดไหนที่นี่เมื่อปี545น้ำขึ้นอยู่ที่ปากอ่าวเจ้าพยาเนี่ยนี่รู้จักปากเจ้าพยาท่วมปากอ่าวเจ้าพยาเนี่ยที่นี่แหละครับออกไปนอกยืนนี่ท่วมปากอ่าวเจ้าพยาพอดีที่นี่นะดีนะยังมีหุ้มเกราะเอาไว้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ติดเชื้ออีกแหละกูชิบหายเลยโอเคไหมคนไม่เคยเจอไม่รู้ที่นี่มัน2เดือนกว่าเกือบ3เดือนที่นี่นะมันขึ้นลงนะเพราะว่ามันใกล้จะพยามันจะเดียวกับใครมันหมดเดียวกับใครโอเคไหมประมาณ2เดือนครึ่งกว่าอาละผ่านไปมันจะรู้ทันทีว่าน้ำท่วมเนี่ยกับฝนแรงอะไรที่มันรุนแรงกว่ากันคำตอบเลยนะน้ำท่วมจะรุนแรงกว่าแต่มันระยะสั้นมันเห็นผลแบบพลิกแบบข้ามคืนนึกออกไหมนี้ไม่ทันโอเคไหมครับถ้าร้อนมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนึกออกไหมครับแต่มันซึมยาวนะร้อนเนี่ยความเสียหายระยะยาวจริงๆผมบอกนะฝนแรงหมดหญ้าตัวเดียวก็ไม่มีหญ้าสัตว์ก็ตายตั้งแต่ภูเขาถึงที่ราบก็ไม่แห้งแล้งมันร้อนเดือดร้อนทุกตารางเม็ดถ้าน้ำท่วมที่ฉันยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับแต่มันความรู้สึกมันจะรุนแรงระหว่างพายุกับน้ำที่นี่พายุรุนแรงมากกว่าแต่ประเดี๋ยวประดาวเองไปทันทีนี่คือความรุนแรงลมจะแรงกว่าเข้าใจไหมนึกออกเนาะโอ้ยเหนื่อยไหมอยากจะจบโอเคล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าว นี่มันแตกไปแล้วเนี่ย มันยังมันติดทมบอลอย่าว่ากันนะพอครับไปนะ Big Bang 3
สองแต่ก่อนผมใช้เอาอะไรมาโปรยเนี่ยมันจะกระจายเลยเอาโฟมกระจายไปแทนค่าของดวงดาวไปพวกเนี้ยแต่ปุ๊บจากจุดนี้ปุ๊บกับจุดนี้คือเวลาเดียวกันจะบอกเมื่อกี้แสนล้านปีก็ตามทีจิตเดินทางได้แป๊บเดียวจุดดับกับจุดเกิดหรือดับที่นี่เป็นภาษาคำหนึ่งที่พระเจ้าพูดกับปัญจวัคคีย์ใดๆก็ตามเกิดเป็นธรรมดาแปลว่าการเกิดเป็นอัตโนมัติไม่มีใครสร้างดับดงเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันคืออัตโนมัติกันภาวะนี้เป็นภาวะอัตโนมัติคาดเอาไม่ได้อยากบรรลุทำไม่ได้อยากเข้าพิพานอยากเป็นตัณหาเลยครับเห็นไหมไม่อยากก็เป็นปัญหาอีกครูจะไปทางไหนวะเนี่ยไม่อยากก็เป็นปัญหาอยากก็เป็นปัญหานี่ฮะไม่ต่างจากว่าอัตตากับอนัตตาไม่ต่างกันเลยสองคำเนี่ยไม่อยากก็เป็นปัญหาอยากก็เป็นปัญหาชัดเจนไหมครับไม่ต่างกันเลยกับคำว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ยอัตตาอนัตตาไม่ต่างกันเลยเหรียญสองด้านเห็นไหมครับของสองสิ่งที่เดียวกันงั้นต้องเจอด้านที่สามของเหรียญเจอคอหรือว่าขั้วที่สามของแม่เหล็กไอ้ตรงนี้ตรงนี้ฮะมันเร็วขนาดนี้ภาวะอย่างนี้เรียกว่าควอนตัมตอนนี้ระยะนี้นะฮะเจอภาวะควอนตัมกันเนี่ยทำควอนตัมในธรรมชาติให้รู้ไว้มันรุนแรงมากครับควอนตัมรุนแรงมากฝั่งนี้เมื่อกี้เนี่ยบิ๊กคันตอนนี้บิ๊กคันไม่ได้แล้วครับบิ๊กคันมันก็ต้องเป็นกลวยฮะรูปกลวยครับเนี่ยเรียกว่าบิ๊กคันรูปกลวยอันนี้มันลูกศรไปเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็ลูกศรมาเห็นไหมครับลูกศรมาทางนี้ไปเถอะถ้ามันโยกปุ๊บมันก็ย้อนมันที่เดียวกันแล้วว่าจบข่าวนิวตันบอกว่าถ้ายิงหนังสติ๊กความเร็วเท่าไหร่จะสนใจไม่สนใจความเร็วขอให้รักษาแนวราบเนี่ยไว้ให้ดีลูกหนังสติ๊กอย่ามาเจอลูกท้ายทอยเราโอเคไหมนี่บริบทหนึ่งของนิวตันพูดเอาไว้ถ้าอยู่ยิงหนังสติ๊กไปลูกศรก็ได้ไปท่านไม่รู้แต่อยู่ไม่ถึงนะสุดท้ายลูกศรจะมาปักศีรษะตัวเองก็คือมันรอบโลกมานั่นเองคำที่หนึ่งแต่ที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้ดอกเพราะมันถูกแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะทิ้งแต่ควันก้อนหินไปมันก็ตกที่นั่นแล้วก็ได้แรงโน้มถ่วงออกมาโอเคไหมพลังที่ว่านี้แรงโน้มถ่วงช่วยอะไรไม่ได้เลยเหนือแรงโน้มถ่วงทั้งหมดครับพลังที่ว่าต่อให้มันดูดไปเถอะเหนือแรงโน้มถ่วงภาวะหลุดโลกนั่นยังนอนไปประมาณสัก15-20นั่นแหละคือโลกหมุนนั่นคือตัวผมได้มาตรงนั้นโอเคนะตอนที่ยืนฉี่ถูกปั๊กนั่นเนี่ยผมรู้ว่าผมได้อะไรแต่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรผมแล้วผมได้ถ้าเป็นก้อนหินคือได้ก้อนหินมา1 ก้อนแต่ไม่รู้ว่าก้อนหินก้อนที่ว่ามีอะไรไม่รู้ถามหาอยู่3 ปีครับจึงมีคำตอบสุดท้ายครับจึงได้มายืนพูดตรงนี้ผมถามหาตัวอยู่3 ปีครับจึงรู้พวกนี้ถือไวมากนะครับ3 ปีถือไวมากๆเลยนะครับไวเหลือเกินไวยิ่งกว่าไวอีกเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยนะหวังว่าคงเข้าใจแล้วนะบิ๊กแบงแตกปุ๊บทีเดียวเกิดมาพร้อมกันทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันเห็นไหมฮะผมเขียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วใช่ไหมทุกสรรพสิ่งเกิดเองได้เกิดพร้อมกันหรือเปล่าเขียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วเกิดเองเกิดพร้อมกันมันเกิดเพราะไม่มีแรงต้านมันจะไหวเร็วยิ่งกว่าความเร็วของแสงตะกั่วตะไคร้ไม่รู้